น้องๆเคยสงสัยกันไหมว่าเรียนคณะทันตแพทย์ต้องเก่งศิลปะจริงหรือเปล่าและเรียนยากไหมแล้วพี่อุ้มคิดถูกหรือคิดผิดที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนคณะนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะคิดถูกหรือคิดผิดที่เลือกเรียนคณะนี้สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรณชารัตนชำนองชื่อเล่นชื่ออุ้มค่ะปัจจุบันเป็นนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่2ค่ะทำไมน้องอุ้มถึงอยากเรียนคณะทันตะหนูสนใจในคณะพวกวิทยาศาสตร์สุขภาพอะค่ะหนูก็เลยลองดูว่ามีคณะไหนที่หนูพอจะเรียนได้พอจะสนใจบ้างก็สุดท้ายก็มาลงที่คณะนี้ค่ะนอกจากคณะทันตะอยากเรียนคณะอะไรหนูสนใจคณะทันตแพทย์คณะเภสัชศาสตร์แล้วก็คณะเทคนิคการแพทย์แล้วพอเข้ามาเรียนอ่ะแบบเป็นยังไงบ้างรีวิวฟังรีวิวอาจารย์หน่อยดีกว่าอาจารย์ก็น่ารักค่ะแกคอยช่วยคอยสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเข้ามาก็มีปรับตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะมันก็ค่อนข้างต่างจากม.ปลายเนาะก็ต้องมีวินัยกับตัวเองมากขึ้นทบทวนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนรีวิวเพื่อนเพื่อนเพื่อนดีค่ะเหมือนกับว่าเพื่อนช่วยกันเรียนนะคะถ้ามีตรงไหนที่หนูทำไม่ได้แล้วเพื่อนทำได้เพื่อนก็จะคอยมาสอนมาช่วยหรือตรงไหนที่หนูทำได้หนูก็ช่วยเพื่อนค่ะรุ่นพี่ก็น่ารักค่ะแบบคอยมาช่วยที่มาจากคณะอะไรซึ่งมาจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีค่ะแล้วแบบอะไรคือจุดเปลี่ยนทำให้เราแบบว่าเปลี่ยนจากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นคณะทันตะอะไรเงี้ยตอนเข้าไปเรียนในคณะวิทยาศาสตร์อะค่ะหนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่อะค่ะเพราะเข้าไปเรียนแล้วหนูรู้สึกเหนื่อยกับการอ่านวิชานั้นๆหรือรู้สึกท้อมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางของหนูถ้าจะต้องเรียนต่อไปอีก3ปี4ปีอะไรอย่างงี้ในอนาคตอะค่ะแล้วพอเข้ามาเรียนในคณะทันตะค่ะวิชาไหนที่คิดว่ายากที่สุดถ้าเป็นตอนนี้หนูปี2หนูมองว่าวิชานิวโรค่ะที่เรียนเกี่ยวกับระบบประสาทยากที่สุดค่ะอาจจะเป็นเพราะหนูยังแบบทบทวนไม่มากพอและยังไม่เห็นภาพของมันขนาดนั้นคือการเรียนทันตะจะต้องเก่งงานศิลปะด้วยจริงไหมก็จริงส่วนหนึ่งอะค่ะอย่างปี2ของหนูจะมีวิชา DA หรือ Dental Anatomy ค่ะจะต้องมีการวาดรูปฟันจะต้องมีการคราฟฟันก็อาจจะต้องมีทักษะทางศิลปะนิดนึงในการทำแต่สุดท้ายแล้วมันก็ทุกอย่างมันก็จะต้องเป็นไปตามอนาโตมีของมันนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ถึงกับว่าจะต้องเก่งศิลปะขนาดนั้นแต่ตัวหนูเองก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่เหมือนกันโอเคคิดถูกหรือคิดผิดที่เลือกเรียนคณะนี้หนูว่าคิดถูกอยู่ค่ะเพราะว่าจนเข้ามาจนถึงตอนนี้หนูยังไม่รู้สึกแย่ที่หนูตัดสินใจแบบนี้ค่ะหนูยังรู้สึกโอเคกับมันแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะฝากถึงน้องๆที่กำลังสนใจคณะทันตะหน่อยสำหรับน้องๆนะคะที่กำลังสนใจในคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยไม่เก่งศิลปะจะเข้ามาเรียนได้ไหมหรือว่ายังไงจริงๆแล้วทุกคนก็เริ่มจากศูนย์พร้อมๆกันนะคะก็จะมีเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องคอยช่วยเหลือกันอยู่ตลอดนะคะถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อกับเพจของทางมหาวิทยาลัยไปได้เลยค่ะสำหรับตอนนี้ก็ยังมีทุนการศึกษาให้ด้วยนะคะยังไงก็ลองติดต่อดูค่ะ